นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทางค่าย Honda ได้ทำการปล่อยภาพทีเซอร์โฆษณาสำหรับการเตรียมเปิดตัวรถ AT Automatic Scooter รุ่นใหม่เร็วๆนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการเปิดตัวในประเทศจีนเป็นที่แรกในโลกโดยมาพร้อมกับคำปลวยว่า What's new about Xtreme มีความสุดยอดอะไรใหม่ด้วยจากภาพเงาที่เราเห็นกันนี้จะพบว่าการออกแบบตัวรถนั้นมันดูจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทันสมัยเอามากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเดินเส้นสายไฟหน้าคู่แบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางวันรวมเป็น4ดวงด้วยกันนะครับหรือแม้แต่รูปทรงของแฟริ่งด้านหน้ารถที่จะเน้นการทำแอโรไดนามิกด้วยนั่นเท่ากับว่ามันจะเป็นรถ AT ทรงสปอร์ตอย่างแน่นอนโดยในปัจจุบันนั้นสำหรับรถ AT แบบสปอร์ตจากทางค่าย Hondaที่ทำตลาดอยู่ก็จะมีรุ่นคลิกและก็แอร์เบรดนะครับที่เปิดตัวเวอร์ชันใหม่กันไปในประเทศเวียดนามดังนั้นแล้วเชื่อว่าจากภาพทีเซอร์ที่เราเห็นกันนี้จะเป็นรถซีรีส์ใหม่จากทาง Honda เลยโดยคาดว่ามันน่าจะมีคำว่า X อยู่ในรุ่นด้วยอ้างอิงจากคำปลวยนั่นเองอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นนั้นนะครับรถรุ่นใหม่จากทาง Honda รุ่นนี้จะทำตลาดในประเทศจีนเป็นหลักโดยผ่านทางวูยัง Hondaซึ่งเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งในการเปิดตัวว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาและสเปคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส